เอาละค่ะมาในช่วงนี้นะเป็นช่วงพิเศษของเราค่ะครับตอนนี้หลายคนก็อยากรู้นะว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยค่ะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนระบบแบบ e-service นะคะเพื่อที่จะบริการสะดวกรวดเร็วให้กับพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์ประธานกรรมาธิการการปรับปรุงพัฒนาระบบและก็การบูรณาการท่านข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐอุทิศภาค่ะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะในพิรักขับเขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านสวค่ะเราถามเลยค่ะว่าปัญหาที่ประชาชนมักพบกับการบริการของภาครัฐเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรบ้างคะท่านครับจริงแล้วสิ่งที่ภาคประชาชนไปใช้บริการภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วค่ะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่ประกาศเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับก็ได้มุ่งเน้นที่ให้ทุกกระทรวงนะครับและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยได้ทําระบบฐานข้อมูลนะครับเพื่อที่จะบริการภาคประชาชนและใช้ในการบริหารอันที่สองเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะทําแอปพลิเคชันเพื่อบริการภาคประชาชนแบบออนไลน์หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถจะทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบนมือถือนะครับหรือบนPC คอมพิวเตอร์สามารถจะดำเนินการได้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราถือว่าเราประกาศเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับซึ่งก็จะใช้ในระบบนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านอนุชานาคาสัยนะครับได้เอาหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับเริ่มหน่วยงานของสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาลงนามความร่วมมือเพื่อที่จะให้ขบวนการขับเคลื่อนบริการภาคประชาชนเนี่ยและการบริหารราชการแผ่นดินโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยซึ่งมีหน่วยศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์บริการประชาชนเนี่ยตั้งแต่ในจังหวัดอำเภอตำบลนะครับเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนก็จะเป็นพบว่าขนาดนี้เนี่ยภาคประชาชนจะติดต่อภาครัฐเนี่ยไม่ต้องเดินทางนะครับสามารถจะสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็เอาแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเป็นช่องทางที่จะเชื่อมโยงภาครัฐกับประชาชนนะครับภาคประชาชนกับภาครัฐหรือภาคประชาชนกับรัฐวิสาหกิจนะครับวันข้างหน้าเนี่ยเราก็มีการเชื่อมโยงไปภาคเอกชนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นการบริการภาคประชาชนด้วยระบบออนไลน์ครับแล้วก็จะทำให้ภาคประชาชนติดต่อภาครัฐเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเดินทางแล้วก็สะดวกรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราพบว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับที่ภาคประชาชนจะติดต่อราชการหรืออยากจะรู้ข้อมูลราชการเนี่ยนะครับเราสามารถจะกดแอปทางรัฐเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลนะครับในกระทรวงกรมต่างๆรวมถึงการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับท่านครับในการปฏิรูปประเทศราชการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนบ้างครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราใช้ระบบการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งเนี่ยเราใช้ในเรื่องของข้อมูลนะครับฐานครบอิเล็กทรอนิกส์สองเนี่ยเราสร้างแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวหรือ one stop service เนี่ยก็พบว่าขนาดนี้เนี่ยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะมีการทำธุรกรรมได้ประมาณ200กว่าธุรกรรมนะครับซึ่งอาจจะเป็นยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่องนะครับแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งว่าวันข้างหน้าเนี่ยการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยจะทำได้ทุกกระทรวงทุกวงกลมนะครับเช่นวันนี้เนี่ยเราจะไปกรมที่ดินเนี่ยนะครับเราไปจองบัตรเราไม่ต้องเดินทางเราสามารถจะไปจองบัตรออนไลน์แล้วก็เข้าไปทำธุรกรรมในวันเวลาที่เรียกสองเราจดทะเบียนนะครับชื่อบริษัทก็สามารถจะทำบนออนไลน์และจดทะเบียนเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงก็ทราบนะครับว่าชื่อซ้ำไม่ซ้ำนะครับเมื่อจดทะเบียนแล้วก็สามารถจะไปเชื่อมโยงต่อการที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีอะไรต่างเนี่ยมันสามารถจะทำธุรกรรมได้นี่คือการปฏิรูประบบราชการนี่คือเป็นการปฏิรูปการบริหารราชการและการบริการภาคประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ถือว่าสิ่งนี้นะครับเป็นในเรื่องของที่ประกาศเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเราก็ได้มีการปฏิรูปสิ่งเหล่านี้และผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยภาคประชาชนเนี่ยก็ใช้ระบบนี้อยู่นะครับภาคประชาชนก็ถูกเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปฏิรูปตัวเองนะครับจากมาใช้บริการในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากกว่าเพราะครับรวดเร็วนะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องไปมีพวกคนกลางมาติดต่อระบบราชการท่านสามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวเองหรือ
ท่านอาจจะใช้บุตรหลานนะครับลูกต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินการทำธุรกรรมได้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยเลยก็คือจะมีโทรศัพท์เนี่ยหนึ่งเครื่องที่เป็นชีวิตประจำวันเลยต้องมีการใช้ผ่านเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็เลยเอาในส่วนนี้มาปรับปรุงมาปรับรูปแบบค่ะทีนี้ท่านขาอยากจะให้ท่านได้ยกตัวอย่างค่ะหน่วยงานที่เขามาร่วมกันปรับการให้บริการแบบรวดเร็วเข้าถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างของกระทรวงพาณิชย์ค่ะนะยกตัวอย่างกับกระทรวงสรรพากรนะครับยกตัวอย่างกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าขนาดนี้มีอีกหลายๆกระทรวงที่ดำเนินการอยู่โดยเฉพาะระบบการศึกษาเหมือนกันนะครับขนาดนี้เนี่ยการที่จะไปขอใบก็เรียกใบรบหรือใบเกียรติใบทะเบียนเนี่ยครับศึกษาหรือกับอุดมศึกษาเนี่ยสามารถที่จะผ่านระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับมีใบประกาศนียบัตรใบต่างๆเนี่ยสามารถจะเรียกครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาไปใช้ได้ไม่ต้องเดินทางก็จะพบว่าขณะนี้การทำธุรกรรมหลายๆเรื่องนะครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับจะเป็นค่าประปานะครับแล้วก็รวมอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในสิ่งที่มันทำออนไลน์ได้ทั้งหมดนะครับก็มองว่าขนาดนี้เนี่ยการแข่งขันการปฏิรูปนะครับการบริการภาครัฐและบริหารราชการทุกกระทรวงเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแล้วก็มีการที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของเทคโนโลยีโลกของข้อมูลนะครับประชาชนสามารถเข้าหาข้อมูลรัฐด้วยสะดวกนะครับแล้วก็ผมก็อยากเห็นว่าแอปทางรัฐเป็นแอปเดียวที่รวบรวมปกติเราจะเข้าไปกระทรวงมหาดไทยไปกระทรวงดิจิทัลไปกระทรวงศึกษาไปกระทรวงสาธารณสุขมันต้องไปเข้าแอปเป็นรายกระทรวงวันนี้ทางรัฐเป็นแอปเดียวที่สามารถจะเชื่อมไปทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานนะครับก็อยากให้ภาคประชาชนเนี่ยหันมาโหลดแอปทางรัฐเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ภาคประชาชนสื่อสารกับภาครัฐนะครับแล้วก็ให้ภาครัฐสามารถสื่อสารภาคประชาชนได้ในอนาคตครับผมก็คือต้องบอกว่าแอปเดียวครบจบในที่เดียว one stop service แบบนี้ใช่ไหมคะครับครับผมครับท่านครับระบบ e-service ตรงนี้ครับมีการกำหนดช่วงระยะเวลาของการให้บริการอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดแอปทางรัฐได้เลยนะครับครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราสามารถประกอบได้นะครับการทำธุรกรรมเนี่ยก็ทำได้ทุกเวลานะครับครับเราไม่มีเวลาราชการนะครับเราสามารถจะไปได้ทุกเวลานะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็คือแอปทางรัฐเนี่ยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้บริการได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมได้เลยครับผู้ที่ติดประกันสังคมนะครับม.40 ม.39 ต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์นะครับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลบุคคลทั่วไปข้าราชการข้าราชการบำนาญก็สามารถจะไปตรวจสิทธิ์รักษาพยาบาลได้นะครับมากเลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าจะเข้าไปตรวจสอบอะไรสักอย่างเราต้องเข้าไปที่หน่วยงานนั้นเหมือนบางคนเนี่ยก็คืออาจจะไม่รู้ว่าโอ้ยยุ่งยากมากเลยเข้าไปตรงไหนแต่เนี่ยคุณสามารถโหลดแอปทางรัฐแอปเดียวครบจบในที่เดียวครับผมค่ะทีนี้ท่านคะปัญหาของหน่วยงานเนี่ยค่ะที่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของ e-service ได้เหมือนมีบางหน่วยงานอยู่ที่ยังทำไม่ได้เนี่ยเราจะมีการปรับแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะผมว่าเนี่ยทั้งกพร.นะครับแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยกำหนดตัวชี้วัดนะครับซึ่งผมทราบว่าปีนี้เนี่ยกำหนดตัวชี้วัดได้2ตัวก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามกรมข้ามกระทรวงนะครับอันที่2ก็คือการที่จะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์เนี่ยหรือ One Stop Service เป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดอีกตัวนึงก็คือการทำตัวชี้วัดร่วมกันข้ามกระทรวงนะครับก็จะเป็นที่เป็นคล้ายๆเป็นจุดเร่งนะครับให้ทุกกระทรวงวงกลมเนี่ยหันมาใช้ข้อมูลในการบริหารและข้อมูลเพื่อบริการภาคประชาชนแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยบริการแบบเด็ดเสร็จให้กับภาคประชาชนผมก็คิดว่าขนาดนี้เนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยสามารถจะไปทำเชื่อมกับระบบธนาคารนะครับคิดว่าถ้าหน่วยงานราชการไม่ปรับตัวนะครับในวันข้างหน้าจะมีหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยจะมาบริการแข่งนะครับก็จะเสียรายได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าภายใต้นโยบายของท่านนายกเนี่ยนะครับแล้วก็ภายใต้ของกพร.นะครับที่กำลังผลักดันนะครับซึ่งจะมีทั้งงบประมาณทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานเนี่ยจะทำให้ทุกหน่วยงานจากนี้ไปนะครับผมว่าไม่เกิน3ปีข้างหน้านะครับการบริการแบบเด็ดเสร็จแค่จุดเดียวเนี่ยจะมีบริการเกือบครบทุกด้านครับผมครับท่านครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับให้มีการเขาเรียกว่ารองรับกับระบบ e-service ตรงนี้ครับผมมีการพัฒนาอะไรยังไงบ้างครับก็มีการฝึกอบรม
นะครับผมทราบว่าขณะนี้เนี่ยภายใต้กระทรวงนะครับและภายใต้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยมีการตั้งงบพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วก็มีการทำแพลตฟอร์มต่างนะครับที่ให้ผมเนี่ยสามารถจะใช้ร่วมกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐก่อนนะครับให้มีความเข้าใจระบบและใช้งานอันที่สองเนี่ยเรามีบุคลากรใหม่ที่เข้ามาเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนในยุคนี้อยู่แล้วนะครับเขาสามารถจะเรียนรู้นะครับซึ่งระบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่ยุ่งยากมากนักเพราะเครื่องมือนะครับกับแอปพลิเคชันเนี่ยมันง่ายเพราะเราเล่นกันทุกวันอยู่แล้วครับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทั้งผู้บริการและผู้ใช้เนี่ยเป็นคนในยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยากจะใช้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากนักนะครับต่อการที่จะเข้ามาใช้และบริการครับสิ่งที่เราจะไม่ได้ใช้และบริการเนี่ยอาจจะเป็นที่เรื่องใหญ่กว่านะครับมองดูว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้บริการและใช้ในเรื่องนี้นะครับภาคประชาชนเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่ร้องเรียนนะครับว่าทำไมไม่มีการบริการนะครับในระบบนี้ทำไมไม่มีข้อมูลให้นะครับต่อไปเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยผมมองว่าจะมีการร้องเรียนในการบริการภาครัฐมากขึ้นครับครับค่ะท่านคะทีนี้ต้องบอกว่าระบบ e-service เนี่ยถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของภาครัฐที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันแล้วมันจะส่งผลดีอย่างไรอยากให้ท่านได้เน้นย้ำให้กับพี่น้องประชาชนผมมองว่าวันนี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศครับเป็นกุญแจสำคัญต่อการปฏิรูประบบราชการหรือรัฐใหม่นะครับแล้วก็เป็นการปฏิรูประบบบริการภาคประชาชนหรือบริภาคประชาชนเนี่ยก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่อยากจะเห็นก็คือว่าอยากให้ภาคประชาชนเนี่ยนะครับหันมาใช้บริการภาครัฐด้วยระบบออนไลน์นะครับแล้วก็อยากให้ภาคประชาชนเนี่ยมีข้อเสนอแนะรัฐเดิมเนี่ยเราเนี่ยทำนโยบายเนี่ยก็จะมาฟังจากกลุ่มราชการจริงๆนโยบายจริงๆที่ดีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีข้อเสนอจากภาคประชาชนเนี่ยเสนอนโยบายขึ้นมาให้กับภาครัฐนะครับก็คิดว่าจากนี้ไปประชาชนเนี่ยมีการสื่อสารให้กับภาครัฐหรือให้สื่อสารในระบบราชการเนี่ยมากขึ้นนะครับการสื่อสารก็คือให้ปรับปรุงนะครับเดิมเนี่ยเราจะสื่อสารประชาชนสื่อสารภาครัฐก็จะเป็นข้อร้องเรียนผมเชื่อว่าข้างหน้าก็จะมีทั้งข้อร้องเรียนข้อปรับปรุงเนี่ยทำให้รัฐเกิดการตื่นตัวมากขึ้นการบริหารราชการจะการบริหารแบบร่วมกันก็คือภาคประชาชนเสนอภาครัฐเนี่ยก็จะปรับปรุงแนวทางนโยบายแล้วก็การบริการเนี่ยให้ตรงตามความต้องการของภาคประชาชนให้มากขึ้นครับทีนี้ท่านคะมีเหมือนมีประชาชนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าแล้วเหมือนมีบางกลุ่มเนี่ยค่ะที่ยังไม่เข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยค่ะในส่วนของภาครัฐเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าไปดูแลเขายังไงบ้างคะขอบคุณมากครับคำถามขนาดนี้เนี่ยเราให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงนำร่องนะครับเพื่อนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีศูนย์บริการที่เป็นอำเภอนะครับแล้วเราจะใช้ศูนย์ดำรงธรรมหรือศูนย์บริการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นจุดบริการประชาชนนั้นภาคประชาชนที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถจะไปทำธุรกรรมเนี่ยที่ศูนย์ที่อำเภอนะครับหรือมีศูนย์ของบริการของประมาทไทยก็สามารถดำเนินการได้หลายจังหวัดที่ห้างนะครับมีที่ห้างประสับสินค้านะครับมีตามจุดต่างๆนะครับก็คิดว่าศูนย์เหล่านี้เนี่ยหรือที่อำเภอเนี่ยก็จะเป็นจุดบริการภาคประชาชนครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นจุดรองรับนะคะให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับคนที่ยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีท่านครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้บริการผ่าน e-service แล้วตรงนี้ครับผมประเทศเราเนี้ยจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับผมก็มองว่ามันจะยกระดับต่อการบริการสองเนี่ยเราก็จะให้ระบบราชการเนี่ยความรู้ความสามารถมากแต่ที่สามก็จะลดขนาดภาครัฐนะครับก็เชื่อว่ากำลังคนภาครัฐเนี่ยที่เราใช้งบประมาณไปกว่า 5-6-70% บางที่ 70% ใช้ของขนาดราชการจะลดลงก็จะใช้บริการประชาชนมากขึ้นแต่สิ่งที่ก็คือว่าการใช้ระบบทำธุรกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นการลดขั้นตอนนะครับในการบริการได้สั้นสิ่งหนึ่งก็คือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในลักษณะที่มีวิชาชีพหรือแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันได้ดีค่ะ
ค่ะท่านขาเหมือนในส่วนของภาครัฐเนี่ยตอนนี้อยากจะทราบเลยว่ามันถือว่าเป็นความท้าทายกับในส่วนของภาครัฐหรือเปล่าในการทำเทคโนโลยีอีสวิตเนี่ยค่ะเพราะว่ามีหลายๆประเทศเลยทีเดียวตอนนี้ที่กำลังทำปรับเปลี่ยนเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านเทคโนโลยีเนี่ยค่ะถือว่าเป็นความท้าทายของภาครัฐไหมคะผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนเนื่องจากว่าเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาเอื้อเราทั้งหมดเราไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับก็ถูกบังคับใช้ด้วยซ้ำนะครับเราก็มองว่าจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงที่พอดีนะครับที่เราจะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงในการจัดการผมก็มองว่าวันนี้นะถ้าบอกว่าจะเดินทางไปทำธุรกรรมอะไรที่อำเภอหรือที่กรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากมากนะครับอย่างน้อยต้องหยุดงานวันสองวันนะครับถ้ามาธุรกรรมในกรุงเทพหรือถ้าทำธุรกรรมในจังหวัดได้จะต้องหยุดงานครึ่งวันหรือวันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความไม่สะดวกนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเอาลูกหลานเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องหยุดงานทั้งสองคนก็กลับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเรียกร้องหาว่าอยากจะทำธุรกรรมและสื่อสารเนี่ยบนออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วคนก็เริ่มกลับมาเชื่อนะครับเชื่อมั่นในระบบออนไลน์มากขึ้นแล้วรัฐก็ใช้ระบบการป้องกันนะครับในการที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลในการที่จะถูกโจรกรรมในเรื่องของธุรกรรมอื่นๆเนี่ยนะครับรัฐก็จะเริ่มมีระบบที่ดีขึ้นพี่น้องประชาชนก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าความต้องการประชาชนจริงๆเนี่ยอยากทำธุรกรรมนะครับที่ใดก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้เพราะมันสะดวกรวดเร็วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราถือว่าวันนี้เราปฏิรูประบบราชการด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และปฏิรูประบบการบริหารราชการด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และก็ปฏิรูปภาคประชาชนนะครับหันมาใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทาง ICT เนี่ยเพื่อที่การดำรงชีพนะครับการใช้บริการภาครัฐนะครับและผมก็เชื่อว่าเราสามารถจะใช้ระบบออนไลน์เนี่ยเพื่อค้าขายและหารายได้ในอนาคตด้วยครับผมค่ะสุดท้ายค่ะท่านค่ะอยากจะให้ท่านเน้นย้ำแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนสักนิดนึงค่ะถึงการดาวน์โหลดแอปทางรัฐเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้แบบมีการบางคนอาจจะเดี๋ยวหลอกลวงข้อมูลหรือเปล่าในส่วนนี้ให้ท่านได้เน้นย้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้มีแอปทางรัฐเนี่ยเป็นแอปหนึ่งซึ่งจะใช้ในการสื่อสารนะครับหรือทำธุรกรรมกับภาครัฐสองเนี่ยผมอยากให้แอปทางรัฐเนี่ยให้ภาคประชาชนเนี่ยใช้เป็นช่องทางที่จะหาข้อมูลนะครับของภาครัฐและให้เป็นแอปหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะบอกนโยบายหรือจะให้ภาครัฐกระทรวงต่างมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรก็จะชัดเจนและแอปทางรัฐเนี่ยถือว่าดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วทำได้เลยนะครับโดยที่ไม่ยุ่งยากนะครับอาจจะสแกนใบหน้านะครับหรือท่านมีบัตรประชาชนก็อาจจะลงเลขบัตรประชาชนนะครับและแอปนี้เนี่ยจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมเดือนในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของรัฐเนี่ยจะผ่านช่องทางเดียวก็คือแอปทางรัฐนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเราป้องกันด้วยระบบนะครับข้อมูลแล้วก็ป้องกันระบบการทำธุรกรรมไว้อย่างดีครับถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปโหลดกันนะคะแอปทางรัฐใช่ค่ะครบจบในที่เดียว One Stop Service ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในพิรักขับข่าววันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ